Nation World News ได้ร่วมมือกับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดเวทีเสวนารัฐบาลใหม่ไทยอยู่จุดไหนบนเวทีโลกซึ่งงานครั้งนี้นะครับก็มีนักการเมืองแล้วก็ตัวแทนพรรคการเมืองจาก8พรรคมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์นะครับนโยบายต่างประเทศของพรรคตัวเองซึ่งการพูดคุยบนเวทีเนี่ยก็เป็นไปอย่างเข้มข้นใช่ค่ะแล้วก็สนุกสนานรวมถึงสร้างสรรค์ด้วยนะคะเพราะเชื่อเหลือเกินเลยนะคะว่าน้องๆคนที่ลงทะเบียนหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่ลงทะเบียนไปฟังออนไซต์หรือว่าจะดูผ่านทางออนไลน์เนี่ยจะได้ประโยชน์มากๆคือตอนแรกเนี่ยเราตั้งว่าบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นใช่ไหมคะแต่สุดท้ายเนี่ยคือยืดไปถึง4โมงครึ่งแต่ว่าตัวแทนพรรคการเมืองแต่ละท่านเนี่ยนะคะก็อยู่กับเราจนจบงานเลยต้องบอกว่าแต่ละท่านเนี่ยเตรียมตัวการพูดมาอย่างดีมากทำให้การพูดเนี่ยมีเนื้อหาสาระที่เข้มข้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละพรรคมีมุมมองแล้วก็นโยบายรับมือสถานการณ์โลกในปัจจุบันอย่างไรบ้างวันนี้เราคัดนะครับบางส่วนบางตอนมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันติดตามได้ครับพอยต์หลักๆของปัญหาต่างประเทศที่รัฐบาลไทยใหม่กำลังจะพบเนี่ยนะฮะที่แน่นอนที่สุดนี้ไม่พ้นเรื่องของปัญหาสงครามยูเครนรัสเซียไต้หวันและจีนคาบสมุทรเกาหลีความท้าทายของอาเซียนที่สำคัญที่สุดก็คือ Group of Friends ที่เขาพยายามเรียกร้องกันให้เราเลือกข้างให้เราแบ่งข้างเรามีนโยบายในการที่จะทำให้ประเทศของไทยนั้นเป็นบ้านที่แข็งแรงให้คนไทยทุกคนสามารถกลับมาทำงานที่บ้านมากกว่าที่จะทำงานอยู่นอกประเทศนโยบายแรกเนี่ยก็คือการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยสำคัญที่สุดนะถ้าว่าเรามีปัญหากับเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยความสงบในบ้านเราเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะครับประเด็นที่3ที่ผมอยากจะพูดเนี่ยก็คือเรื่องของฮาลาลนะธุรกิจฮาลาลไทยสู่ฮาลาลโลกจะเป็นตลาดที่ทำให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยขยับขยื่นได้ทันทีเลยหลังจากที่เราซบเซามาในช่วงโควิดนะครับจุดยืนของประเทศไทยบนเวทีโลกนะครับมีอยู่3มิติมิติแรก geopolitics สิทธิมนุษยชนอยู่ตรงไหนประเทศไทยต้องยืนอยู่ตรงนั้นมิติที่2 geoeconomics จีนหรืออเมริกาไม่สนดุลการค้าอยู่ตรงไหนประเทศไทยต้องอยู่ตรงนั้น soft power ไม่ใช่ข้าวเหนียวมะม่วง soft power คือกระบวนการที่เราจะส่งออกวัฒนธรรมที่เป็น pop culture เพื่อที่จะสร้างแบรนด์นึงให้กับประเทศแล้วมันจะต่อยอดถึงระบบเศรษฐกิจแล้วมันจะต่อยอดถึงสถานะการเมืองของประเทศไทยบนเวทีโลกพรรคเพื่อชาติจะนำเอา4เสาหลักของนโยบายในประเทศของเราได้แก่นโยบายด้านการเกษตร SME การท่องเที่ยวและ Creative Economy ทำให้เกิดรายได้หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นนโยบายที่เป็น Inside Out หรือว่าแบบ Outside In คือการเริ่มความร่วมมือกับนานาประเทศจะชูให้ประเทศไทยเราเป็นผู้นำทางด้านประเทศของความมั่นคงทางอาหารและส่งต่อความรู้ทางด้านการเกษตรเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่เราควรที่จะขยายต่อจุดแข็งของเราไปสู่นานาชาติการต่างประเทศของไทยเนี่ยสอดคล้องกับนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ก็คือสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติสร้างชาติประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้องเป็นฟอร์มที่สังคมโลกยอมรับและอยู่ในโลกนี้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีต้องเป็นเสาหลักของอาเซียนไม่ใช่ผู้นำเสาหลักเราตั้งด้วยความเป็นเสาหลักไทยก็ต้องวันนี้โดดเด่นเป็นเสาหลักนะครับเราถดถอยเพราะรัฐประหารก็อย่ารัฐประหารนะขอร้องไม่ควรเราจะโดดเด่นมากขึ้นเราเป็นเสาหลักที่ดีนโยบายต่างประเทศไม่มีประโยชน์ใดๆเลยถ้าไม่ตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจถ้าไม่ประโยชน์ไม่ได้ตกถึงปากท้องของพี่น้องประชาชนประเด็นแรกเปิดด่านเสรีสร้างรายได้จากการค้าชายแดนอย่างก้าวกระโดดทีมไทยแลนด์จะต้องทำงานหนักเพื่ออะไรครับเพื่อส่งออกแนวคิดซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านการทูตและซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปยังโลกทั่วไปนะครับเจรจาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนระหว่างไทยกัมพูชาเพื่อมาแก้ไขปัญหาพลังงานที่กำลังเป็นปัญหาในขณะนี้เริ่มต้นจากการรีบาลานซ์กับทุกฝ่ายด้วยการยึดในหลักประชาธิปไตยและสร้างเลเวอเรจหรือพลังต่อรองระหว่างประเทศเรื่องปัญหา PM 2.5 ฝุ่นควันข้ามแดนต้องออกกฎหมายกับบริษัทในประเทศไทยแต่นำเข้าจากไร่ที่เผาในต่างแดนการเจรจาให้พาสปอร์ตไทยสามารถเข้ายุโรปโดยใช้ระบบ ATS หรือว่า European Travel Information เรื่องของแม่น้ำโขงค่ะประเทศไทยต้องรื้อฟื้นความเป็นหลักในอาเซียนในการเป็นประเทศปลายน้ำไปเจรจากับประเทศจีนเพื่อให้ประเทศใต้น้ำสามารถที่จะบริหารทรัพยากรน้ำได้ดีกว่านี้จุดแรกก็คือว่าต้องเก่งเรื่องอาหารให้เป็นหับของอาหารของโลกให้ได้จุดที่สองก็คือเป็นหับของสุขภาพจุดที่สามคือเป็นหับของเรื่องของท่องเที่ยวและอันที่สี่สำคัญที่สุดก็คือ
การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและโลกในแง่ของการคมนาคมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมเหนือใต้ออกตกทั้งหมดให้ไทยเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงเราได้พูดถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษฮาเล้าโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนบวกสงขลาอาจจะเป็นภูเก็ตเรื่องท่องเที่ยวและการค้าชายแดนทั้งหมดถ้าเราทำเช่นนี้ได้ผมเชื่อว่าประเทศไทยจะอยู่โดดเด่นในสายตาของชาวโลก